กันนวีหนุนแก้หมู่272ลุ้นเดอะรีเทิร์นออฟพิธาหวัง8พักร่วมคัมแบ็กอีกครั้งกันนวีหนุนแก้มาตรา272รอสวหมดอำนาจ10เดือนอาจเป็นเดอะรีเทิร์นออฟพิธายังหวัง8พักร่วมคัมแบ็กอีกครั้งยึดชันธามติของมหาชนเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่4สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ปิดสวิตช์ส.ว.ว่าจริงๆแล้วมาตรา272ควรแก้ไขและยกเลิกนานแล้วเพราะเป็นกลไกหนึ่งในการขัดขวางประชาธิปไตยพรรคเป็นธรรมชัดเจนสนับสนุนยกเลิกมาตรา272ซึ่งเราเห็นว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกก็ใช้มาตรา272ที่มีส.ว.อยู่ทำให้เราไม่สามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้เมื่อถามว่าการเสนอการแก้ไขมาตรา272เป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการเสนอรอ10เดือนให้ส.ว.หมดวาระหรือไม่นายกันนวีกล่าวว่าเป็นทางเลือกหนึ่งอาจจะเป็นเดอะรีเทิร์นออฟพิธาก็ได้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเราสามารถให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพราะวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีวันที่19กรกฎาคมมีปัญหาที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ที่ไม่สามารถเสนอยติที่เสนอไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้แต่ครั้งนี้เราจะบอกว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยติจะทำให้มีโอกาสตั้งรัฐบาลของ8พรรคร่วมรัฐบาลเดิมได้เหมือนเดิมเมื่อถามว่าคิดว่าแก้มาตรา272เป็นทางเลือกหนึ่งหรือไม่นายกันนวีกล่าวว่าเป็นทางเลือกหนึ่งและเป็นทางเลือกที่ดีด้วยเพราะควรเป็นตั้งนานแล้วอย่างไรก็ตามมีความพยายามจะคุยกับส.ว.อย่างต่อเนื่องว่าจะขอให้ยกมือให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักฉะนั้นนี่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลกิโลกรัมได้เสนอขึ้นไปส่วนที่ส.ว.บางคนระบุว่าการแก้ไขมาตรา272จะต้องทำประชาพิจารณ์จากประชาชนก่อนไม่สามารถแก้ไขในที่ประชุมรัฐสภาได้นายกันนวีกล่าวว่าเป็นหนึ่งทางในการซาวเสียงจริงๆส.ส.ก็เป็นตัวแทนของประชาชนเช่นกันฉะนั้นการทำประชาพิจารณ์ก็จำเป็นแต่ตอนนี้จำเป็นต้องทำทุกวิถีทางตัวเลือกต่างๆต้องเอามาวางบนโต๊ะให้พิจารณาได้เมื่อถามว่าการประกาศตัวพร้อมเป็นฝ่ายค้านเป็นความเห็นส่วนตัวหรือมติพรรคนายกันนวีกล่าวว่าเป็นทั้งความเห็นส่วนตัวและมติพรรคพูดคุยกับหัวหน้าพรรคเรียบร้อยนี่คืออุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรมว่าเราจะสนับสนุนประชาธิปไตยเมื่อถามว่าอึดอัดใจหรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเหมือนจะไปกันไม่ได้นายกันนวีกล่าวว่าไม่อึดอัดจริงๆการเมืองคือการต่อรองและการพูดคุยกันถ้ามีทางเลือกที่ทำให้ดีที่สุดคงต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามการพูดคุยต่อรองต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆและต้องเอาอำนาจคืนสู่ประชาชนเมื่อถามว่ายังมีความหวังหรือไม่ที่8พรรคจะมาจับมือกันได้อีกนายกันนวีกล่าวว่าตนมีความหวังเพราะจะเป็นสิ่งเดียวที่มติมหาชนเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจที่จะไปสถาปนาอำนาจรัฐฉะนั้นการพูดคุยกัน2พรรคใหญ่รวมถึงอีก6พรรคที่ร่วมเซ็น MOU กันแต่แรกจะเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจรัฐตอนนี้ข้อเสนอ10เดือนอาจจะถึงขอให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาซึ่งรัฐบาลของประชาชนจริงๆนายกันนวีกล่าวต่อว่า
ได้คุยกับนายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลซึ่งคุยกันว่าเราจะไปร่วมจัดตั้งฝ่ายค้านเรายังมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเพราะพวกเราถึงแม้จะร่วมมือกันไม่ใช่เราจะร่วมมือฝ่ายค้านอย่างเดียวเพราะเรามีฉันทามติของมหาชนจะทำให้เราเป็นฝ่ายรัฐบาลได้ฉะนั้นบอกไปเลยให้เสียงดังๆว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อนุทินย้ำตั้งรัฐบาลยิ่งจบเร็วยิ่งดีให้ประเทศเดินหน้าเผยแจ้งเงื่อนไขเพื่อไทยแล้วอนุทินยันรอสอสอรอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับย้ำต้องตั้งรัฐบาลให้จบโดยเร็วเพื่อประเทศเดินหน้าเผยแจ้งเงื่อนไขให้เพื่อไทยทราบแล้วชี้มีสเปครวบรวมเสียงไม่ได้เมื่อเวลา 11:30 นวันที่4สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยททให้สัมภาษณ์ภายหลังประธานรัฐสภาสั่งเลื่อนการประชุมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ในวันนี้ออกไปก่อนว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยืนยันเหมือนเดิมว่าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเราอยากให้แก้ไขทั้งฉบับผ่านกระบวนการของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.อยู่แล้วเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคภูมิใจไทยจะมีท่าทีอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าให้เกิดขึ้นก่อนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างยังอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องบริหารจัดการทุกคนพยายามอย่างเต็มที่หากจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วก็ยิ่งดีทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งแนวทางและเงื่อนไขให้พรรคเพื่อไทยทราบแล้วยิ่งจบได้เร็วก็ยิ่งดีประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปเมื่อถามถึงการรวมเสียงของส.ส.และส.ว.นายอนุทินกล่าวว่าเราจะต้องคุยกันการทำงานให้บ้านเมืองมีสเปคไม่ได้จะบอกว่าห้ามทำโน่นทำนี่ไม่ได้ต้องเอาบ้านเมืองเป็นใหญ่เมื่อถามถึงพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดโปงของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองเป็นการชุบชีวิตใครหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องไปถามพรรคเพื่อไทยI'm not afraid to die.